เผยผู้กำกับการเบิ้งแชทตัดพ้อชีวิตไม่มางานเผาสารวัตรแบงค์มีตำรวจมาตามที่บ้านเจอเป็นศพเผยผู้กำกับการเบิ้มแชทตัดพ้อชีวิตไม่มางานเผาสารวัตรแบงค์มีตำรวจมาตามที่บ้านเจอเป็นศพบิ๊กโจ๊กเผยต้องดูสาเหตุถ้ายิงตัวตายเพราะเครียดหรือมีปัญหาอะไรเวลา 14:30 นวันที่11กันยายน66ร้อยตำรวจเอกชัชวาลประกอบกิจรองสัวสอบสวนสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีรับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในหมู่บ้านหมู่5ถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงรายงานเหตุผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเจ้าหน้าตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2 ชั้นเนื้อที่50ตารางวาพบร่างของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการกก2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านชั้นล่างตำรวจจึงกันพื้นที่โดยรอบห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการพอ1เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุสำหรับสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากอาการเครียดเรื่องเกี่ยวข้องกับกำนันนกส่วนที่มีตำรวจมาพบศพนั้นทราบว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวกก2บกทลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนื่องจากใกล้เวลาเผาศพแล้วยังไม่เห็นพันตำรวจเอกวชิราเดินทางมาวัดจึงพยายามโทรหาหลายครั้งแต่ไม่รับสายด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงเดินทางมาที่บ้านพักก่อนพบว่าพันตำรวจเอกวชิราใช้อาวุธปืนยิงตัวตายในบ้านพักรายงานข่าวระบุด้วยว่าหลังเกิดเหตุที่บ้านกำนันนกทางพันตำรวจเอกวชิราไม่ค่อยพูดจากับใครพร้อมทั้งพิมพ์ข้อความตัดพ้อเรื่องของตัวเองในไลน์กลุ่มก่อนจะลบตัวเองออกจากไลน์กลุ่มที่ทำงานแล้วมาจบชีวิตตัวเองในบ้านพักส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รายงานต่อไปด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าทราบว่ามีตำรวจเสียชีวิตโดยการยิงตัวเองตายยังไม่เห็นที่เกิดเหตุกำลังจะเข้าไปดูก็อยู่ในที่เราสอบสวนส่วนของรูปคดีไม่เสียถ้ายิงตัวตายเองต้องมาดูว่าตายเพราะอะไรตายเพราะเครียดหรือมีปัญหาอะไรคดีก็เดินต่อเพราะเขาเป็นคนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเป็นผู้กำกับการกก2บก.ทล.คงดูก่อนสาเหตุการตายเกิดจากอะไรรายงานข่าวแจ้งว่าในไลน์กลุ่มเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55,000 ตำรวจเอกวชิราได้พิมพ์ข้อความในเชิงตัดพ้อและระบุด้วยว่าจะฆ่าตัวตายทำให้กลุ่มเพื่อนตำรวจต้องเข้ามาให้กำลังใจแต่ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุเช่นนี้ขึ้นอ่านข่าวเผยผู้กำกับการวชิรายิงตัวดับเวลาเดียวกับเผาศพสารวัตรแบงค์อ่านข่าวต่อศักดิ์รุดตรวจสอบผู้กำกับการทางหลวงยิงตัวเองเผยคดีทำป่วยกำเริบจู่ๆดีดออกจากกลุ่มไลน์อ่านข่าวครอบครัวเพื่อนร่ำให้เผาสารวัตรแบงค์เผยประโยคสุดท้ายสิ้นลมจ่อออกหมายจับเพิ่มยอดไอคิวท้าชนตัวอันตรายจากรัสเซียอเล็กเซย์คู่เอกศึกวันลุมพินี33การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ยอดนิยมที่มีมาตรฐานระดับโลกพร้อมกลับมามอบความมันให้เหล่าแฟนกีฬาต่อสู้แบบไม่ต้องให้รอนานในศึกวันลุมพินี
33ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่15กันยายนนี้เปิดหัวคู่เอกยอด IQPK แสนชัยมวยซ้ายแรงดีวัย21ปีจากบุรีรัมย์ขอเดินหน้าตามรอยพี่ร่วมค่ายตะวันฉาย PK แสนชัยขึ้นเวทีวัดฝีมือกับดาวร้ายจากรัสเซียอเล็กเซย์บาลีโก้ที่หวังมาเปิดตัวโชว์ลีลาแกร่งให้ทุกคนได้เห็นกันในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท150ปอคู่รองอภิวัตรสสมนึกมวยศอกเข่าดูดันวัย31ปีจากหนองคายกลับมาลุ้นเก็บแต้มชัยให้ได้ต่อเนื่องเตรียมท้าชนพลังสดวัชรพลสิงห์มาวินมวยแทงคมปลายแรงวัย20ปีจากสงขลาที่เพิ่งเปิดตัวสวยมีโบนัสติดมือแกลบบ้านในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท129ปอขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์โอท็อปอาจารย์ขวัญเมืองมวยเข่ากำลังห้าววัย17ปีจากอุบลราชธานีดีกรีแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอวัดฝีมือจอมเก๋าจากญี่ปุ่นชินโกชิบาตะที่อายุมากกว่าถึง10ปีไฟล์ล่าสุดเปิดซิงเก็บชัยเติมความมั่นใจได้ในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท143ปอนอกจากนี้แฟนๆจะยังได้ตามเชียร์ตีใหญ่ยามีนและฉลามขาวสามมือดีจากค่ายดังทีเคแสนชัยที่พาเรตกันมาแสดงผลงานด้านจูเนียร์แฟเทคชกสาวคนดังที่โชว์สกิลสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจนโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ได้กลับมาล่าชัยไฟที่3ดวลกับเซราโดอานจากตุรกีแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี33คู่เอกยอด IQPK แสนชัย VS อเล็กเซย์บาลีโก้มวยไทยแคทเวท150ปอคู่รองอภิวัตรสสมนึก VS วัชรพลสิงห์มาวินมวยไทยแคทเวท129ปอฉลามขาว TK แสนชัย VS ปานเทพ VK เขาใหญ่มวยไทยแคทเวท124ปอสกลพัฒน์โชติบางแสน VS ทับทิมทองสจเล็กเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท112ปอพลังบุญวอสันใต้ VS อับดานล่าออนดัสมวยไทยแคทเวท126ปอสิงสอโชคมีชัย VS วินสิทธิ์เจนิ่งมวยไทยแคทเวท127ปอโอท็อปอาจารย์ขวัญเมือง VS ชินโกชิบาตะมวยไทยแคทเวท143ปอยามีน PK แสนชัย VS จางจินฮูมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอตีใหญ่ PK แสนชัย VS อายัดอัลบัตมวยไทยแคทเวท129ปอจูเนียร์แฟเทค VS เซราโดอานมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปออิสเมลขาน VS จุงกุลโชก MMA รุ่นฟลายเวท125-135ปอโทเรซี่ดงกัก VSราบินราธาน MMA รุ่นฟลายเวท125-135ปอThank you.